ชื่อน้องพงษ์ครับจากวงพัทลุงครับตัวแทนจากจังหวัดพัทลุงครับเพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบที่2นั่นก็คือเพลงสิ่งของของพี่ๆวงเคลียร์ครับถ้าได้เงินรางวัลพวกเราจะนำไปสร้างมูลนิธิกู้ชีพคู่ภัยให้กับอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็เสริมฝันให้กับน้องๆโรงเรียนใต้โคนยางซึ่งเป็นโรงเรียนที่พวกเราวงพัทลุงและค่ายพลาสได้เปิดสอนน้องๆในชุมชนฟรีในเรื่องศิลปะผมมองพงว่าเขาเป็นนักร้องใต้ที่ใต้จ๋าคนหนึ่งแล้วนะมีสำเนียงที่ใต้ชัดเจนแล้วก็เป็นสำเนียงใต้ที่มีเสน่ห์กิมมิคของเพลงนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆพงเป็นคนใต้แล้วเพลงที่เขาร้องในภาษาใต้เราผมรู้สึกว่าภาษาใต้น่ารักที่ยากเลยอ่ะที่มันต้องมาเปลี่ยนเยอะๆคือภาษาร้องเพลงผู้หญิงก็ร้องยากอยู่แล้วเพลงสตริงก็ร้องยากอยู่แล้วและนี่เพลงสตริงเพลงภาษากลางจะใส่เป็นสำเนียงใต้คือมันยากมากพี่จากสิ่งของไม่มีความหมายข้างในเกิดมาเป็นดวงใจรักเพียงเธอคือถ้ามันไม่ถึงนิดเดียวมันก็เป็นเพี้ยนเลยอันนี้มันเป็นยากมากวันนี้ซ้อม2ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้คืนนี้ต้องทั้งคืนครับจากเป็นภาษาภาคกลางเป็นเพลงพ็อปธรรมดาเราจะต้องมาทำให้เป็นเพลงพ็อปล็อกแบบใต้ๆแล้วก็มีความเป็นวัฒนธรรมมาผสมด้วยคนอย่างฉันถูกโยนทิ้งความผู้ชมจะได้รับความแปลกใหม่ของบทเพลงนี้เพลงสิ่งของปกติแล้วก็เป็นเพลงสตรีทอินดี้และนี่มาใส่ความเป็นใต้มาใส่มนต์เสน่ห์ของความเป็นมโนราเป็นปีเป็นหนังตะลุงผมว่ามันเป็นอะไรที่อลังการมากและก็มันเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของคนใต้แน่นอนก็สำหรับเพลงที่ผมได้มาซ้อมวันนี้นะเป็นเพลงของพี่สแตมป์อภิวัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าวิญญาณถือว่าเป็นความยากไม่ใช่ในระดับหนึ่งในระดับหลายหนึ่งเลยเพราะว่าด้วยความเป็นลูกทุ่งมาเจอเพลงสตริงสัดส่วนและสัดส่วนแตกต่างกันซึ่งมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยครับคือโดยภาพรวมของเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันดาร์กมันมีความเก็บกดอยู่ในใจมันมีความอึดอัดมันมีความน้อยใจต้องตอบโจทย์อารมณ์ให้ได้ต้องอ่อนวอนขอพบหน้าเธอเปิดขอเสกทางเรื่องจังหวะก็ยากเรื่องอารมณ์ก็ยากนะฮะสำหรับเพลงนี้จับเพลงวิญญาณมาใส่ความเป็นลูกทุ่งให้กับเพลงวิญญาณที่เป็นพ็อปปกติเนี่ยใส่เข้าไปบิ๊กไบค์ก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีแบบดีมากๆเลยหลอกล่อเธอมาตั้งนานไม่รู้ตัวตายเรามันลูกทุ่งนะครับประมาณลูกทุ่งมันจะมีความรู้สึกแบบอะไรต้องหวานไว้ก่อนต้องเล่าแบบว่ามีลูกคอมีอะไรเงี้ยพอถึงจังหวะสตริงจริงเราต้องเล่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ลดลูกคอลงมาอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะทำยากเพราะว่าเราเป็นลูกทุ่งโดยสายเลือดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้กลายเป็นวิญญาณไร้ความหมายก็เป็นเพลงวิญญาณที่แปลกประหลาดผมว่าน่าจะไม่เคยฟังแบบนี้ที่ไหนในประเทศไทยอีกแล้วนะฮะในโลกเลยดีกว่าเพลงวิญญาณมีที่นี่ที่เดียวนะครับลองฟังดูแล้วกันนะครับ